สำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมถอดพระอิสริยยศ His Royal Highness หรือ HRS ของเจ้าชายเฮลลี่ The Duke of Sussex แล้วอย่างเงียบๆครับหลังจากที่เจ้าชายและก็คุณเมแกนชายาเนี่ยได้ขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ปี2020โดยสำนักข่าว Daily Mail เนี่ยได้รายงานว่าสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนเนี่ยมีการถอดพระอิสริยยศเป็นที่เรียบร้อยโดยออกจากเว็บไซต์ครับของสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ของราชวงศ์อังกฤษหลังจากที่เจ้าชายเฮนรี่และเมแกนเนี่ยได้ขอถอนจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ปี63และเมื่อ3ปีก่อนครับสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมเนี่ยก็ไม่ได้มีแถลงการชัดเจนว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยและเมแกนมาร์เคิลเนี่ยจะสามารถใช้พระอิสริยยศ HRS ได้ต่อไปหรือไม่หลังจากขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษโดยเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยยังคงมีพระอิสริยยศครับ HRS นำหน้าพระนามหน้าเว็บไซต์พระบรมวงศานุวงศ์ในช่วงของ3ปีที่ผ่านมาโดยเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเนี่ยได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสครับรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา